สวัสดีครับก็จะมาดูวิธีการวาดหน้าคนแบบนี้นะฮะใน Illustrator แต่คงไม่ได้ทำให้ดูเพราะอันนี้อัดวิดีโอไว้ให้ดูคลิปที่ผ่านไปก็จะเป็นคลิปแบบสปีดนะครับซึ่งค่อนข้างเร็วอาจจะดูไม่ทันนะก็ให้ดูคร่าวๆว่าทำอย่างไรนะผมก็เพราะว่าผมอัดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างนานนะก็มาดูนี่ก่อนละกันมาดูรูปที่ทำก็คืออันนี้ก็คือเป็นรูปเวกเตอร์ที่ทำเสร็จแล้วนะก็จะมีคล้ายๆริมไลน์แล้วก็คร่าวๆคืออันนี้ก็คือจะทำไม่ได้เต็มที่นะก็เพราะว่าจะทำเป็นตัวอย่างในการอัดวิดีโอให้ดูนะครับผมมีหลายเทคนิคที่ใช้แต่ก็จะเป็นเทคนิคเดิมๆใช้ Pen Tool นะฮะอาจจะไปดูวิดีโอที่ผมอัดไว้นี่วิดีโอแรกมีวิดีโอ2อันนะวิดีโอแรกนี่ชั่วโมงกว่าเนี่ยโอ้ก็ลองดูก็เริ่มต้นก็เอารูปมาไว้ข้างล่างนะเนี่ยจะอธิบายให้ฟังจากวิดีโอที่อัดไว้ก็เอารูปไว้ข้างล่างก็ล็อกเลเยอร์นะฮะแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่แล้วเราก็จะเอา Pen Tool เนี่ยPen Tool นะฮะมาเริ่มวาดโครงก่อนนะเริ่มวาดสีนะรอบอันนี้รอบหน้าก็จะวาดรอบหน้านะครับเราจะวาดเส้นรอบก็จะดูเนี่ยฮะหยุดตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะหยุดตรงนี้ด้วยก็สังเกตว่าผมวาดรูปรอบหน้ารอบหูรอบเสื้อรอบคอแบบนี้นะฮะต่อไปก็จะได้แบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมรอบผมทุกอย่างก็วาดรอบต่อไปก็จะวาดรอบลูกตาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเส้นตัดแบบนี้เส้นตัดนะฮะเห็นไหมคือตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาทำการตัดนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมวาดลูกตารอบลูกตาก่อนหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นชิ้นของลูกตานะเป็นชิ้นของดวงตานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะวาดเส้นตัดมันแล้วก็มีวงกลมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นเนี้ยจะเอาไปถูกตัดด้วยเส้นนะด้วยคำสั่ง Pathfinder นะครับผมไปเร็วๆต่อสังเกตว่าจะมีคิ้วนะแล้วก็จะมีเงาตรงนี้พยายามทำเงานะพยายามทำเงาจะเริ่มจากการทำเงาก่อนทำ shadow หรือเงาที่เราเห็นในภาพนะฮะอย่างเช่นตรงนี้จะมีเงานะเงาเนี่ยเริ่มทำเงาก่อนตัดรูจมูกเงาตรงนี้เริ่มทำเงาตรงนี้ก็เป็นเงาก็เดี๋ยวเริ่มทำนะเราจะเริ่มเก็บเงาก่อนนะอย่างแรกเนี่ยฮะก็เริ่มเป็นเงาตรงจมูกนะเริ่มพยายามเก็บนะเริ่มเป็นเงาตรงจมูกอันนี้คือเริ่มทำไปเรื่อยตอนทำนี่ไม่ได้คิดเลยก็ทำไปเรื่อยนะฮะก็ถึงนานนะก็ทำไปใส่สีก็ใส่สีไปปกติตรงนี้ได้จากสกินโทนนะในอีลาสมันมีอยู่แล้วนะนี่อยู่ในนี่นะฮะนี่นะครับผมอยู่ใน SWOT Library นะสกินโทนนะก็เข้ามาปุ๊บนะก็จะมีสกินโทนให้ใช้ปุ๊บเราก็มาเลือกก็ไล่สีตรงนี้จะเป็นสีแบบการไล่สีแบบ gradient นะเราก็ไล่ทิศทางให้ถูกต้องโดยใช้ gradient tool นะโอเคต่อไปนี้ดวงตาเนี่ยพอเราวาดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทำการตัดใช้เครื่องมือ Pathfinder ตัวนี้นะฮะ Pathfinder อยู่ที่ Windows Pathfinder นะแล้วก็เอามาตัดให้เพื่อให้มันแยกออกมาเป็นส่วนๆนะไม่ใช่ merge นะใช้ Divide นะก็ Divide ตัวนี้ตัดแล้วก็Ungroupมันแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่สีลงไปอันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งนะครับผมแค่นั้นเองอันนี้ก็ให้ดูนะก็เราก็จะใส่สีอันนี้ใส่คร่าวๆก่อนเพื่อให้ทุกอย่างเราใส่ไปคร่าวๆก่อนเพื่อให้มันเห็นเป็นน้ำหนักของภาพนะครับผมเพื่อเห็นค่าโดยรวมของภาพก่อนนี่ก็ลองใส่พยายามจิ้มปึ๊บปากก็มาเริ่มเก็บเริ่มทำใหม่เมื่อกี้ว่าคร่าวๆไว้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนี่ก็เริ่มทำโดยทำดึงบีบปากบนก่อนแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำเป็นแล้วก็ปาใส่สีนะแล้วก็บนล่างใส่สีไล่สีตรงกลางนี่ก็ทำให้มันเข้มนิดนึงก็ทำวัตถุนะครับขึ้นมาตรงนึงแล้วก็สีอีกสีหนึ่งนะแต่จะไม่ใส่สีเนาะอันนี้กลับมาที่อีกภาพเนี่ยก็ใส่สีไปตรงกลางอันนี้ก็เริ่มทำเงาต่างชิ้นต่างๆชิ้นเงานะนิ้วเนี่ยฮะเริ่มวาดเนี่ยเริ่มวาดชิ้นเงาตามใต้รอบดวงตาจะมีเงาเนี่ยเริ่มวาดแล้วก็เอามาใส่เนี่ยใต้ตาบ้างก็อาจจะยังดูแปลกๆอยู่แรกๆก็ต้องทำไปเรื่อยๆไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆหลายชิ้นไล่ทิศทางให้ถูกต้อง ตรงนี้เงาตรงนี้นะฮะคือเงาตรงนี้ผมก็ใช้เครื่องมือใน Pathfinder ในการตัดนะมันออกมาเพื่อเอาเงาเฉพาะในส่วนนี้นะครับผมจะลองดูอาจจะวาดเลยออกมาเลยปุ๊บรอบแล้วก็เอาเฉพาะชิ้นตรงกลางโดยใช้คำสั่งนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เอาหน้ากับไอเนี่ยมารอสักครู่โอเคเนี่ยรอหน้าอ๋อสักครู่เอาหน้ากับชิ้นเนี้ยมาเอาเฉพาะตรงกลางเดี๋ยวค่อยเลื่อนเข้ามาใหม่เหลืออันนี้กดปั๊บก็จะเหลือเฉพาะตัวเงาหน้าเห็นไหมเรามาใส่ปุ๊บแล้วก็เลือกสีให้ถูกต้องคือการเลือกสีเนี่ยเราใช้ Transparency ปรับให้มันเนี่ยพอดีเลยนะอาจจะใช้ Multiply ก็ได้ก่อนแล้วก็ปรับ Transparency มันลงมาหน่อยถ้าไม่ชอบใจก็เปลี่ยนสีว่าไปนะนี่เราก็ค่อยไล่ทำเงาไว้เรื่อยทีละที่ข้อที่เนี่ยตรงไหนมีเงาที่เราเห็นเป็นเงาเราก็ทำไปอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวทำไปบางที่เราอาจจะใส่เงาอาจจะใส่เบลอให้มันนะมันจะมีคำสั่งเบลออยู่เดี๋ยวเราไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นเริ่มมาไฮไลท์หรือเปล่าอ๋อนี่เริ่มเงาใต้ตานะฮะก็มีไฮไลท์เล็กน้อยนะทำเงาใต้ตานะเงาใต้ตาต้องทำด้วยแล้วนี่เริ่มมาทำไฮไลท์แหละพอเก็บรวมๆได้สังเกตว่าตรงนี้จุดตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงเงานี้คือผมใส่มันเบลอเพราะผมก็ใส่ฟิลเตอร์เบลอไปนะในเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์แล้วมันก็เบลอการ์เซียนเบลอไปธรรมดานิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเบลอนะตรงไหนที่เราเห็นเบลอเนี่ยผมก็จะใส่การ์เซียนเบลอไปจะไม่ได้ใส่ทั้งภาพเลยเพื่อไม่งั้นมันเบลอเกินไปแล้วแต่คนชอบนี่ผมก็เริ่มไล่สีไล่เงานะเริ่มมาทำแสงเงาแล้วเนี่ยอย่างตรงนี้นะตรงนี้ใส่เบลอไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทับหน้ากันก็ได้นี่เริ่มเก็บเงาตามหูตามอะไรเก็บให้ครบดูบางอันก็ดูเอาแล้วก็ไม่ต้องทาบตลอดนะฮะเนี่ยก็เริ่มมาแล้วเริ่มเป็นรูปพงแล้วเริ่มมีเงาตรงนี้ตรงนี้มีแสงเข้าตรงนี้ต้องมีตรงนี้นะมีหนกคิ้วอะไรเงี้ยไอ้ลูกตาก็มาแล้วเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับนี่เงาใต้ตาอะไรอ๋อนี่ขอบสีขาวข้างบนวิ่งหน่อยตามันมีขอบวิ่งตกขาวนี่เป็นเรื่อง shadow แหละอันนี้ก็เรื่องเงานะครับผมอันนี้มาลองอันนี้ผมก็มาลองทำผมนะนี่จริงมันจะไม่เสร็จหลังแล้วแต่เห็นโดยรวมโดยผมเนี่ยตรงเนี้ยผมใช้ Art Brush นะใช้วัตถุสร้างขึ้นมานะเนี่ยสร้างวัตถุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุแบบนี้เป็นแหลมๆนะฮะแล้วก็โยนใส่ Brush นะเลือกเป็น Art Brush นะแล้วก็เลือกเป็นทิ้นนะครับเพื่อเวลาวาดแล้วมันจะเป็นรูปทรงนี้ตลอดเนี่ยเวลาวาดปุ๊บมันจะเป็นแหลมๆลองดูนะเอาเมาส์อันนี้ใช้ไม่ได้ใช้เมาส์นะอันนี้ใช้เมาส์ปากกาและพอดีสลับกันใช้เพราะว่าบางทีใช้เมาส์ปากกามันก็เร็วขึ้นเนี่ยก็จะตวัดเร็วตวัดลองตวัดเส้นผมได้ตวัดละก็เป็นสีอื่นไปก่อนอย่างเงี้ยก็ตวัดเก็บแล้วเดี๋ยวทำให้สีมันเหมือนกันเนี่ยนะเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็เดี๋ยวค่อยมาทำต่อเส้นผมอันนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดตรงผมตรงหูอะไรเงี้ยให้ไม่ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวดูอีกคลิปต่อไปเดี๋ยวเปิดโอเคคลิปนี้ต่อไปต่อจากเมื่อกี้ก็คือหนึ่งตรงนี้นะพอดีเมื่อกี้พักไปนี่ก็อีกชั่วโมง24นะก็มา2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงได้นะเพราะว่าบางทีก็เดินไปเที่ยวบ้างคราวนี้ต่อไปนี่ก็ไล่สีเรียบร้อยแล้วไปก็พยายามทำแบ็คกราวด์ไปต่อไปนี่ก็เก็บไฮไลท์ตรงจมูกสันจมูกเติมไฮไลท์ตรงแก้มโหนกแก้มเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการทำสีโดยใช้เนี่ยก็เก็บตรงมุมปากเริ่มน้ำหนักเริ่มเก็บขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกๆจะสังเกตว่าบางๆนะเริ่มจากบางๆแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะบางๆเบาๆอันนี้ก็เริ่มใช้ปากกานะมาแต่งไฮไลท์เล็กๆน้อยๆนะตรงไหนตรงขอบ ในตาเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ของแสงเพราะลูกตาคนเราเนี่ยมันจะถูกคัดด้วยแสงเนี่ยถูกให้มันดูมีมิติด้วยแสงนะครับส่วนรูปทรงหน้าอย่างเงี้ยมันจะด้วยเงารูปทรงเนี่ยมันจะด้วยเงาอันนี้ตรงนี้ก็ใส่สีชมพูนิดนึงนี่ก็เริ่มวาดทำไฮไลท์ผมบ้างตรงนี้คือใช้จริงๆอันนี้ผมสร้างอาร์ตบรัชขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้ทรงแบบเมื่อกี้ทรงแบบหัวแหลมปลายแหลมนะอะไรล่ะหัวแหลมปลายแหลมแบบเนี้ยนะแล้วก็เอามาทำเป็นอาร์ตบรัชนะแล้วก็ทำการวาดเส้นผมแล้วเราเลือกสีต้องเลือกให้ดีอันนี้คือผมใช้สีน้อยไปมันก็เลยจะดูโดดขาวกลางเข้มเลยต้องสี4-5สีกำลังสวยน่าจะเหมือนจริงเลยนี่ก็เริ่มเก็บเงาที่โคนเสื้อนะเงาแล้วก็ไฮไลท์สังเกตว่าตรงเสื้อเนี่ยจะทำน้อยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเด่นเราก็จะไม่ค่อยใส่ใจมันมากเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือจะทำน้ำหนักอีกน้ำหนักหนึ่งที่คัดตรงนี้คัดตรงแก้มให้มันดูเงาขึ้นมานิดหนึ่งนะจริงๆต้องมีขนตกขนตาแต่ปล่อยไปละเนี่ยฮะข้างแก้มนี่ผมก็ทำมานิดหนึ่งนะสองข้างแล้วก็เบอร์มันหน่อยแล้วก็บางๆมันทำให้มันบางๆนะครับเนี่ยสังเกตว่าใส่เบลอบ้างใส่ไม่ใส่บ้างนะครับลูกตานี่ก็ทำให้มันมีใช้สกรีนนะแล้วก็เลือกสีได้การเรียนทำให้มันดูเงาจริงๆต้องทำดีเทลข้างในมันอีกนะถ้ามันจะให้เหมือนจริงเนี่ยมีแจกๆนี้ด้วยแต่ก็แค่นี้พอแล้วครับทำให้ดูอารมณ์ไกลๆพอแล้วทำให้มันดูลูกตามันเงานิดนึงที่ทำเฉพาะไฮไลท์ข้างล่างเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพื้นกับดินในแสงสะท้อนนะฮะนี่ก็อันนี้คือทำพยายามทำริมไลท์เนี่ยแสงที่มาจากด้านข้างคัดคนให้มันหลุดออกจากฉากแสงที่ออกมาจากด้านหลังนะฮะอินไลท์ให้มันคัดคนหลุดออกจากฉากนะเนี่ยพยายามทำสีฟ้าไปเราก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนี้จริงๆเส้นต้องเรียบร้อยนะนี่มันไม่ค่อยเรียบร้อยนะก็เริ่มไฮไลท์นะเริ่มเป็นเรื่องของไฮไลท์แล้วตอนหลังจะมาตบขาวแบบเน้นๆไปที่หลังส่วนมากใช้พวกปากกานะครับผมอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นใส่ฟิลเตอร์ทับอีกทีหนึ่งแต่จริงๆไปใส่ใน Photoshop ก็ได้นะฮะแค่นั้นเองหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคคร่าวๆในการทำก็จริงๆสิ่งที่ควรทำนะฮะก็คือวาดเลยแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆน้ำหนักจะไปตอนแรกมันอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยแต่ทำไปเรื่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วมันจะเหมือนเองต้องมีแรงมีกำลังใจที่อยากทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้ Pen Tool ให้ค่อนข้างคล่องนิดนึงเราดัดเส้นดัดอะไรเงี้ยจะได้รวดเร็วไม่งั้นมันจะนานมากโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอธิบายคลิปนี้นะส่วนจะทำให้ดูตลอดเวลาก็คงไม่มีคนดูมันตั้งหลายชั่วโมงนะอธิบายให้ฟังนะถ้ามีคำถามก็โพสถามได้ว่าทำตรงไหนยังไงอะไรส่วนสมูทที่บอกนะก็อยู่ในเอฟเฟกต์แล้วก็อาร์ตสักอย่างนะฮะในหมวดอาร์ตนะอาร์ติสติกหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เบลอนะครับหรือเอฟเฟกต์เบลอการ์เซนเบลอเนี่ยนะครับอ๋อใช่เอฟเฟกต์เบลอแล้วการ์เซนเบลอเลยฮะนี่ตรงนี้ผมก็จะให้เข้มอีกทีนิดนึงเอาสีฟ้าที่ผมเมื่อกี้มาใส่ก็เอาสีโดยรวมของภาพมาใส่นะคือจะไม่ให้มันจำเจก็ไม่ใช้สีน้ำเงินน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยเกินไปโอเคครับผมก็ขอให้ถ้ามีคำถามก็อย่าลืมโพสต์ถามได้นะครับผมก็ความสนุกนะฮะขอบคุณมากครับถ้าทำก็ส่งมาให้ดูบ้างครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ